ปีนี้เป็นปีแห่งความเจ็บปวดของพวกเราแฟนบอลชาวไทยเราแพ้เวียดนามมาทุกรุ่นทุกทีมจะขอใช้โอกาสนี้ในวันที่21มกราคมนะครับขอดอกเบี้ยทบต้นกับโฮจิมินห์ซิตี้สักทีนึงในรอบไปออมนะครับอันนี้บุรีรัมย์จะขึ้นดอกเบี้ยทบต้นให้ครับ